สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลค่ะอาจารย์คะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองระดับประเทศกันไปมากพอสมควรทีเดียวครั้งนี้นะคะอาจารย์น่าจะพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างสัปดาห์นี้มาคุยกันเรื่องนี้ใช่ค่ะทำไมเราต้องมีการเมืองการปกครองท้องถิ่นคะความจริงเรื่องมันก็ง่ายๆนะครับว่าการจัดการบริการสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องมีให้กับประชาชนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมารวมอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยการจัดการมันย่อมไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันรวมศูนย์แล้วก็เถอะทะใช่ไหมครับอย่างเช่นเอาง่ายๆครับเรื่องความสะอาดกับเรื่องขยะนะครับถ้าหากให้ต้องให้ส่วนกลางมาคอยสั่งนี่มันย่อมไม่ทันต่อการให้บริการหรือการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นการปกครองท้องถิ่นก็มีขึ้นมาเพื่อการเนี้ยเพื่อให้กระจายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเนี่ยนะครับไปให้กับท้องถิ่นได้ดูแลนะครับเมื่อให้ท้องถิ่นจัดการก็ให้คนในท้องถิ่นเป็นคนเลือกซะด้วยเลยก็เลยเกิดเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมานะครับง่ายๆที่พูดกันว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจก็เห็นแล้วว่าทุกสิ่งอย่างถ้ารวมศูนย์ที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องกระจายไปจากเดิมเนี่ยกระจายไปแค่เรื่องสุขาภิบาลคือเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะต่อมาก็คิดเรื่องการศึกษาโรงเรียนประถมเนี่ยให้ดูด้วยไหมใช่ไหมฮะก็เลยเกิดเทศบาลที่มีเดิมมีแค่สุขาภิบาลต่อมาก็เป็นเทศบาลที่มีโรงเรียนด้วยนะครับมีเรื่องของการเก็บภาษีบางอย่างได้ด้วยภาษีป้ายภาษีโรงเรือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอต่อมาเห็นว่าบทบาทของในท้องถิ่นน่าจะมีมากขึ้นก็เลยเกิดรูปแบบอื่นๆตามมาอีกค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจารย์ว่ามันมีรูปแบบอื่นๆอีกเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับเราแยกได้เป็น2แบบนะครับคือแบบแรกนี่เป็นแบบทั่วไปแบบทั่วไปคือมีได้ทุกที่ทุกจังหวัดนะครับอีกแบบเป็นแบบเฉพาะมีได้เฉพาะแค่ที่บางที่เท่านั้นแบบทั่วไปนะครับใหญ่สุดก็ต้องเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าที่เรียกว่าอบจ.นะครับแล้วก็มีสมาชิกสภาจังหวัดหรือสจ.ใช่ไหมครับแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอบจ.อันนี้คือทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดมีหมดเลยมีหมดเลยยกเว้นกรุงเทพค่ะกรุงเทพไม่มีอบจ.เพราะกรุงเทพมีรูปแบบพิเศษขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็มี76อบจ.แล้วก็ที่2นะครับก็ตำบลนะครับตำบลแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือที่เรียกว่าอบต.นะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับตำบลค่ะแล้วตรงกลางนะครับก็คือเทศบาลตรงกลางระหว่างตำบลนะครับใหญ่กว่าตำบลนะครับหรือบางอันก็เท่ากับตำบลก็มีนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ตรงกลางคือเป็นเทศบาลเทศบาลเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3แบบนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรว่าหนาแน่นแค่ไหนถ้าประชากรมีแค่ 5,000 คือก็เป็นตำบลนั่นแหละนะครับก็จะเป็นเทศบาลตำบลนะครับแต่จากอบต.จะเป็นเทศบาลตำบลอย่างไรเดี๋ยวพูดต่อนะฮะประชากรมากไปหน่อยคืออยู่ในเขตเมืองมีประชากรสักหมื่นคนขึ้นไปก็เป็นเทศบาลเมืองส่วนประชากรมากเลยนะครับหนาแน่น 50,000 คนขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเทศบาลนครเทศบาลก็มี3อย่างเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับอันนี้คือรูปแบบทั่วไปนะครับคือมีอบจ.อบต.เทศบาลส่วนรูปแบบเฉพาะเนี่ยมีเฉพาะแค่ที่กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับอันนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นมาค่ะนะครับส่วนไอ้แบบที่เป็นทั่วไปเนี่ยคือถ้าหากว่าองค์ประกอบครบนะครับแล้วขอเป็นมหาดไทยก็สั่งให้เป็นได้เลยยกฐานะได้เลยนะครับอย่างเช่นอบต.นะครับถ้าอยากจะเป็นเทศบาลตำบลนะครับมหาดไทยเขาก็พิจารณาแล้วเนี่ยว่าเป็นได้นะครับก็ให้เป็นได้เลยโดยอำนาจของมหาดไทยสั่งค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่ได้ยินมาในเรื่องของผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างเงี้ยอาจารย์คะมันเกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไงบ้างคะความจริงคนก็สงสัยกันมากนะครับคนจำนวนไม่น้อยก็สับสนผู้ใหญ่บ้านความจริงก็มาจากการเลือกตั้งด้วยนี่นะกำนันด้วยใช่อย่างนั้นก็แปลว่าน่าจะเรียกว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นเหมือนกันไหมเหมือนไหมคะอันเนี้ยเป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับแต่วันนี้เวลาหมดสักก่อนแล้วต้องไปต่อกันในตอนหน้าวันพรุ่งนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้นะคะในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะดิฉันและอาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ